หลายคนคงเคยชินกับการถูกแกล้งมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ตอบโต้กลับหรือว่าบางทีเผลองีบหลับไม่ได้เลยเพราะมันจะมีเพื่อนคอยจ้องเล่นงานเราอยู่แต่มันก็แน่นอนแหละครับมันก็คือวัยเด็กมันก็คือเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่พอโตมายังสรรหาวิธีการแกล้งคนอื่นนี่สิอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้าท่าและมาก่อกวนป่วนประสาทระวังพังงาดไม่รู้ตัวเด้อโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรับชมบุคคลที่แกล้งไม่ค่อยจะเข้าท่าไอ้หยาหาน้ำตาเลยแต่ผมบอกเลยเอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่า Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อเมื่อทหารนายหนึ่งแอบไปงีบหลับหัวหน้ามาเจอไม่รอช้าไปคว้าแผ่นไม้หน้าสามมาปาลงพื้นแน่นอนนะครับว่าเกิดเสียงดังทหารจึงสะดุ้งตื่นแถมกิ้งยืนอย่างกับลูกบอลเน่ด้วยความตกใจบวกกับระแวงสุดท้ายตะแคงตกโต๊ะหน้าเจือนไปเลยเมื่อลูกน้องนะครับวางแผนแกล้งหัวหน้าไปหามามุมปอมมายัดใส่ลิ้นชักเอาไว้พร้อมกับตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้ด้วยพระเจ้าช่วยกำลังคุยโทรศัพท์เพลินๆเลยมือไปเสยไปมุมปอมมาไอ้หยาสติแตกแหกร้องไห้ตะโกนไป 2-3 ทีเนี่ยน่าจะกลัวจนตัวหดตดหายเผลอๆลูกน้องถูกไล่ออกด้วยซ้ำสาวเสื้อฟ้าเปิดประตูมาพร้อมกับถุงขยะส่วนชายซ้ายมือนะครับเป็นพี่ชายขี้เกงแต่งตัวใส่หน้ากากน้องสาวหันมาเจอก็ร้องก้าก็สิโอ้โหแกล้งแบบนี้ตกใจใช้เล่นเด้อเนี่ยกำลังมือเดินออกประตูเพลินเลยยังดีนะที่ไม่เสยถุงขยะใส่หน้าพี่ชายหัวใจหนูแทบวายเนี่ยคราวหน้าไม่เอานะพี่เมื่อพ่อกำลังนอนหลับกลางวันฝันถึงนางฟ้าอยู่ลูกก็ปวดเหลือเกินไปจับปลามายัดใส่ขากางเกงมันก็เลงดิ้นดุกดักดุกดักกระสีแต่คนกำลังหลับฟินๆมันก็ไม่สนใจจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่มันไหลไปที่เป้าหน้าเศร้าเลยครับสะดุ้งตื่นลื่นตกเปนอนเซไปเซมาน่าสงสารพ่อแต่ผมไม่แน่ใจนะครับมันปลาอะไรถ้าหากเป็นปลาหมอนี่หรือเรื่องมันบาดเฟื่อนเฟื่อนนี่เจ็บเจียนตายเลยแหละสังเกตชายเสื้อดำดูด้านหลังนะครับเขาพกแตรลมมาด้วยพอเดินผ่านครูสาวกดใส่ดังสนั่นลั่นเลยตีด้วยความตกใจแห่งครูเลยเนาะมือไม้อ่อนแข้งขาหมดแรงไปเลยผมว่างานนี้ครูไม่ตกใจคนเดียวหรอกยังมีนักเรียนตกใจอีกหลายคนพ่อหน้ามนทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมื่อลูกชายนะครับกลับมาจากโรงเรียนเปิดประตูเข้าห้องมาก็เพียเนาะอยากจะนอนแต่แม่บังออนตีนึกไงมาแกล้งลูกหมกตัวเองอยู่ในรังขนาดใหญ่พอเสียงลูกชายเข้ามาใกล้ก็เว่ลูกชายตกใจวิ่งหนีหายไปเลยอ่ะส่วนอีแม่นั้นดูหนุกหนานอย่างกับเด็กไม่เปื้อนไม่เละมันเตะไม่ออกสังเกตเพื่อนอีกคนเดินมาจับล็อกคอกระชอกลงน้ำหามทั้งตัวทิ้งลงไปบึ้มอีฉกปกอะเล่นอะไรกันสีหน้าของชายที่โดนกระทำดูไม่พอใจถ้าน้ำใสๆยังพอทนแต่อันนี้น้ำมนต์ยังเป็นรองน้ำโคลนดำๆจังๆเลยแหละวันเกิดทีไรชอบเอาเค้กปลาใส่หน้าแต่ว่าไอ้ยาปลาพลาดอะดีหนูนข้ามไปฝั่งนู้นน่ะเพื่อนที่เดินเข้าห้องมาสายตานี้ไม่เล่นด้วยเลยอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องมาใส่ตัวเฉยแต่ถ้าหากโดนหน้านะครับผมว่าเจ็บชายย่อยดูจากแรงที่แกปลาไปแล้วไม่ธรรมดาพ่อแม่คู่นี้อยากเซอร์ไพรส์ลูกสาวแต่ก่อนได้รางวัลดันมาแกล้งเสียก่อนไปหาตุ๊กตาที่น่ากลัวนะครับมันตั้งเอาไว้ในห้องพอเด็กสาวคนนี้หันมาเจอก็ร้องลั่นบ้านเลยตีวิ่งตะเลิดเปิดเปิงไม่สนใจใครแล้วชายคนที่ถ่ายคลิปนั่งอยู่ในรถกดแต่อย่างดังเพื่อแกล้งหญิงข้างหน้าแน่นอนนะครับระยะใกล้ขนาดนี้ก็ตกใจอะสิของที่อยู่ในไม้ในมือก็โยนกระจัดกระจายเล่นตาชายคนที่แกล้งนะครับขำไม่ออกต้องลงไปรับผิดชอบเพราะด้วยนั่นน่ะนะเป็นภรรยาที่ดีจริงๆติดเล่นมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเด้อเห็นสามีตกปลาไม่ได้หน้ามันเครียดอยากให้สามียิ้มได้น้อยเลยหาวิธีมาแกล้งนั่นก็คือฉลามน้อยปลอมนั่นเองพอหย่อนไปไหลตามคลื่นน้ำสามีหามลูกตามาเห็นก็ตกใจอย่างแรงแกล้งสามีได้เก่งจริงภรรยาคนนี้แต่งหน้าแต่งตาจะมาแกล้งภรรยาพอเปิดประตูมาเห็นสภาพนี้เป็นใครก็ต้องตกใจแต่ว่าสีหน้าเธอนี่แบบสติหลุดแล้วว่าปากค้างมือเกงแฟนเสียงเค็งเอ้ยอ
คุณแม่ตื่นเช้ามาจะล้างถ้วยล้างชามแต่ว่าโดนแกล้งโดยลูกชายอะสิไปสลับท่อกับก๊อกน้ำเอาไว้พอเปิดฝั่งนี้อีกฝั่งก็พุ่งใส่ตัวจากสลึมสลือเจอน้ำเข้าไปตื่นปึ้งเลยวันฮาโลวีนที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งเด็ก2คนถึงกับต้องอึ้งว่าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเนี่ยไม่ใช่หุ่นนั่นแหละครับแต่ว่ามีกลไกให้มันสามารถขยับได้ไอ้หยาระวังหยิบขนมเพื่อนๆเลยหุ่นมันก็ชักกระตุกตึงขึ้นมาไอ้หยาตกใจแทบร้องไห้อ่ะพอตั้งสติได้ก็ขำตัวเองกันยกใหญ่ถ้าหากเป็นคนมีอายุหน่อยอาจช็อกตายเลยก็ได้เนี่ยสองตายายกำลังคลายความเครียดฝั่งตานะครับพยายามจะแกล้งยายนั่นแหละหลอกให้เอาหน้ามาใกล้ปากขวดแต่พอเวลาบีบปุ๊บไปจริงๆองศาปากขวดมันหันไปหาตัวเองอะเนาะกระฉอกเต็มหน้าเลยคราวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการฉลองหรือว่าแกล้งเอาความสะใจจับน้ำยัดใส่ถังบวกกับน้ำแข็งเย็นฉ่ำหามเอาไปสาดใส่เพื่อนแต่ตัวเองดันเสียหลักเองล้มมะเร็งเสียท่าหมดไปนอนทับน้ำแข็งที่จะเอาไปแกล้งคนอื่นสดชื่นเลยไหมล่ะทีเนี้ยยายแก่ป่วนกวนประสาทน้องหมาถือจานมานึกว่าจะเอาอาหารมาเสิร์ฟก็อาหารแหละครับจะเป็นอาหารวางทำท่ากินคือหมาก็หือกินตามอีกป้อนหมาคำตัวเองกินคำดูแล้วก็ช่างหน้าขำเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมเชื่อเลยว่าทำบ่อยไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวมันจะมาลอบกัดยายเอาเด้อGood stuff. Bring a lousy simple counter. เมื่อกล่องสินค้าเปิดมามีคนอยู่พี่ก็ไม่ดูอะไรเลยหลับตาวิ่งเกือบกิ้งเลยไหมล่ะด้วยความตกใจเนาะผมเข้าใจคุณพ่อกลับมาจากเลิกงานก็จะมีอาการเครียดดูสิแบกเอกสารกลับบ้านอะไรยุ่งเหยิงไปหมดด้วยความเป็นห่วงลูกกันเนาะอยากทำให้พ่อยิ้มได้จึงแต่งกายมาหลอกผีพ่อดีกว่าพอพ่อหันมาเจอกับไอ้ยาเล็กน้อยอ่ะยังไม่ค่อยตกใจสักเท่าไหร่เหมือนจะออกแนวขำซะมากกว่าแต่ลูกดันไหวพริบดีมีก๊อก2ไม่ตกใจหนูใช่ไหมล่ะเบ้ใส่ซะเลยทั้งที่รู้ว่าโดนหลอกแต่ก็ต้องขำไม่ออกเพราะว่าตกใจหนักกว่าเดิมชายเสื้อขาวยกบอลโยคะขึ้นหัวง้างเต็มข้อล่อใส่หน้าพี่ชายเต็มแรงจังหวะนี้เรียกได้ว่ามึนหัวตืบและข้อศอกดันไปโดนผนังบุบเลยตีเจ็บตัวไม่ว่าข้าวของพังต้องโดนสักหน่อยพี่ชายลุกขึ้นมาพร้อมกับทำหน้าห้อยเซ็งเป็ดผนังบ้านเมืองนอกส่วนใหญ่ไม่ได้ก่ออิฐเด้อเป็นเหมือนคล้ายๆแผ่นฝ้าเวลาที่มีอะไรมาตำทีก็บุบบี้ง่ายๆ When Oh my god คนอะไรนอนตาไม่หลับเจอเด็กมาแกล้งขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกนี่ก็ใช้เวลาต่อขนมนานแล้วเด้อพี่ชายคนนี้ยังนอนโกนหลับอย่างลึกอะถ้าหากมาเห็นคลิปตัวเองในเวลาที่ตื่นคงจะขำตัวเองน้ำตาแตกเมื่อคนงานเดินมายังมุมอาคารถึงกับต้องย่านเพราะว่าเจอเจ้าหมีดำมาตีพระเจ้าจอร์จสปริงตัวกลับไวมากมันเป็นสัญชาตญาณน่ะเนาะแต่ว่าสิ่งที่ฮาเลยก็คือเจ้าหมีดำมันคือหมีปอบคนงานก็หาทำแกล้งกันไปรู้ไหมว่าแกตกใจขนาดไหนวิ่งไม่ยอมหันหลังเลยประมาณว่าหนีแบบไม่คิดชีวิตปิดตาสะพานโค้งหลังโกงเกือบหักไอ้เพื่อนรักช่างทำกันได้ลงคองอหลังเดินไปกลายเป็นตัวตลกไปซะงั้นเสียงหัวเราะดังขนาดนี้พี่แกไม่เอะใจเลยวะเนี่ยใครที่เคยเล่นนะครับจะรู้ตัวดีว่าเล่นกี่ทีก็แปลกใจว่าทำไมถึงยังทำอยู่ทั้งที่รู้ว่าเราอะโดนแกงชายเสื้อขาวหลงกลกระโดดทิ้งตัวลงสุดแรงจะไปทับบอลโยคะหวังกระเด้งดึงเด้งดึงละมั้งสุดท้ายโดนชายคนเตะบอลสลัดออกไปตัวนี่ตำใส่พื้นดังตึมจุกใช้เล่นนะครับอาจจะหลับเลยก็ว่าได้ He's gonna fake ในเวลาที่เดินทางกับเพื่อนที่เผลอหลับไม่ได้เลยอย่างกับชายเสื้อขาวหลับปุ๋ยไปคุยกับนางฟ้าอยู่จู่ๆเพื่อนก็รวมหัวกันแกล้งเว้ยเฮ้ยด้วยการพากันส่งเสียงดังพร้อมกันพอชายคนนี้สะดุ้งตื่นก็ตะบันตกใจอะสิตะโกนออกมาใส่นึกว่าโดนรถชนต่างประเทศไม่รู้เป็นอะไรชอบแกล้งกันจังเลยไอ้เปิดน้ำใส่แบบเนี้ยสลับสายยางทำให้วงว้างสับสนพอเปิดก๊อกก็เดินใส่คนนะตีพอบ้านคนนี้สะดุ้งกระโดดเป็นจิงโจ้เลยทีเดียวลุ
ูกสาวเห็นพ่อหลับผงับมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยจะปลุกวิธีเดิมๆมันก็ดูไม่เหิมเกินมาดีจึงไปคว้ากระป๋องวิปครีมมาบีบใส่ปากพ่อก็อ้าปากรอแบบโอ้ยให้ความร่วมมือตอนสุดท้ายเหมือนพ่อสำลักน้ำอ่ะเหมือนกับว่าฝันว่าจมน้ำละมั้งพ่อเหมือนมีอะไรเข้าไปในปากจริงๆสุดท้ายก็กินเรียบแต่ลมที่ส่งเสียงดังผมเห็นเมืองนอกชอบเล่นกันเหลือเกินเอาความจริงผมว่ามันดังเกินไปอ่ะอันตรายต่อเยื่อแก้วหูชายคนนี้โอ้โหกระโดดจากเก้าอี้เย็งๆเลยไม่สนขนาดแซ่ตุงแซ่ตัวแล้วเรียกได้ว่าตกกระจายขีดสุดแมงมุมปอมห้อยสลิงเป็นการแกล้งขั้นเบสิกแต่ไม่ว่าจะไปแกล้งใครก็ได้ผลดีมาตลอดพอชายร่างใหญ่คนนี้เจอแมงมุมก็ขยุ่มหมวกเอาไปตีซ้ายทีขวาทีก็ตีไม่โดนจบการภาพลักษณ์ที่สะสมมาเมื่อน้องสาวจอมป่วนมาแกล้งกวนพี่ตกกระจายทีลื่นก้นกระแทกพื้นเลยเว้ยเฮ้ยด้วยขนาดตัวนะครับที่เยอะเติบต้องโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเลยอะพนักงานที่นี่นิสัยไม่ดีอะเนี่ยเห็นลูกค้าคนไหนหน้าบึ้งๆตึงๆก็จะมาโผล่ตะลึงให้ลูกค้าตกใจเล่นยังสาวคนนี้ก็เด่นขาอ่อนเลยแหละยังโชคดีที่พื้นน่ะเป็นผมไม่เช่นนั้นน่ะตูดระบมแน่ๆเมื่อพนักงานออฟฟิศคิดจะเล่นใหญ่สรรหาซื้อมาจากไหนวะเนี่ยลูกปิงปองหลายร้อยลูกอะพอเปิดตู้มาไอ้ยาถึงกับตะลึงหัวหน้าบอกทีนี้ใครจะเป็นคนเก็บเมื่อแฟนแกล้งเปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งเอาไว้แล้วบอกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่หลังตู้เย็นพอแฟนเดินมาเห็นก็เล่นเกมที่ตั้งเอาไว้เลยนั่นก็คือแมงมุมเกาะผนังแฟนนี่หันหลังกี้สติแตกอ่ะเอาความจริงแมงมุมตัวเบลเลอร์ขนาดนี้นะครับใครก็ต้องตกใจแค่ตัวใหญ่กับนิ้วก้อยผมก็ขวัญผวาแล้วเมื่อพ่อไปแอบงีบหลับในรถยนต์คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มาฟ้องลูกกันสิจึงจัดการแกล้งพ่อนะครับพี่นอนหลับฝันอยู่อู้หูสภาพหน้าตาหนูไม่ได้น่าจะตกใจร้ายหลายผมว่า Sorry you're under arrest เป็นแผนการแกล้งระหว่างการถ่ายพรีเวดดิ้งฝ่ายชายก็ยืนนิ่งนึกว่าสาวมาหาคอพอชะลอหันกลับไปว้ายตกใจเลยนี่มันน้องชายตัวเองนี่ว่าไอ้หยาสิวกิ้วเลยมั้ยล่ะพี่ชายช่างทำไปได้เนาะตอนแรกดูเหมือนเขิมซะด้วยถ้าหากไม่ใช่น้องชายผมว่ามีมวยอย่างแน่นอน เมื่อแม่กำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเพลินๆลูกก็เดินไปหยิบของเล่นมาแกล้งแม่นั่นก็คือแมงมุมชักใยนั่นเองเออแปลกแฮะเป็นการแกล้งง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่กลัวกันหมดเมื่อพ่อวางแผนกับลูกเพื่อจะแกล้งแม่จัดการขุดทรายถมตัวให้มิดก่อนจะปิดท้ายด้วยหมวกเอามาบังหน้าเอาไว้พอแม่เดินมาหยิบจะเอาไปใส่ถึงขั้นตกใจร้องว้ายเลยอ่ะไปเจอหัวลูกตัวเองโดเดออกมาจากกองทรายแม่คนไหนไม่ตกใจบ้างล่ะครับเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำมาขังบนผ้าใบจึงปิ๊งไอเดียสายหาอะไรขำๆดูดีกว่าไอ้หยาพาไปยืนตำแหน่งพร้อมยิงพอได้ที่ปั๊บน้ำตกมาเลยโอ้โหเปียกปอนผมว่าจะเป็นคนไทยนิดเจอด่าไว้วอดอ่ะเป็นการแกล้งที่ลุ้นบ้านแทบแตกสาวฝั่งขวามือนะครับยื่นมือไปสัมผัสแขนชายเอ้ายังไงเนี่ยเหมือนจะเล่นด้วยเว้ยเฮ้ยเดินตามขึ้นไปแบบนึกว่ามาคนเดียวไม่เหลียวไปดูสายตาภรรยาตัวเองเลยแน่นอนนะครับว่าแฟนก็ยิ้มเจือนนะสิเอามือไปจับง้อสลัดทิ้งอย่างแรงเธอคงแค้นใจหน้าดูไม่รู้ว่ากลับไปบ้านจะรอดหรือล่วง